พาะกับทลายเครือข่ายการยึดทรัพย์ให้เกิดผลอย่างจริงจังนะครับสำหรับปตท.ได้ทำการตรวจยึดยาไอซ์80กิโลนะครับซึ่งพฤติการก็คือเราได้ตรวจคนลำขนาดใหญ่นะครับก็ได้ไปเฝ้าสังเกตดูว่าไปครับก็ไปเฝ้าสังเกตดูแล้วก็เวลาเกิดเหตุประมาณ18ในการเสพก็ได้19ก็สตาร์ทรถทางเจ้าที่ก็ได้แสดงตัวเพื่อจะตรวจค้นผู้ต้องหาก็ได้ขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับเจ้าที่มุ่งหน้าไปทางอำเภอระดับภูนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวเก้าเก้าเก้านี้วัดได้